สำหรับทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ได้มีการจัดการเสวนาปองดองตามนโยบายของคสช.ต่อเนื่องกันโดยตลอดนะครับมีทั้งเวทีใหญ่เวทีเล็กนะฮะในส่วนของเวทีใหญ่เองเนี่ยเราได้จัดร่วมกับทางจังหวัดนะทางทหารและทางฝ่ายปกครองต่างๆเนี่ยรวมแล้ว6ครั้งส่วนเวทีเล็กทางโรงพักเองนะพอต่างๆเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองทางอำเภอทางท้องถิ่นนะได้มีการจัดกิจกรรมนะช่วยเหลือประชาชนทำความเข้าใจกับประชาชนนะฮะให้มีความปลองดองให้มีความสามัคคีร่วมกันครับตอนนี้เราก็คงจะทราบดีแล้วว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกเองของแม้กระทั่งในประเทศเองเนี่ยตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะอย่าทะเลาะกันเลยนะช่วยจับมือร่วมกันนะเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความสงบที่แท้จริงดีกว่าครับ